ก็ยังมีความวุ่นวายอยู่นะครับโดยเฉพาะกรณีที่อังกฤษนั้นเตรียมที่จะแยกตัวออกจากสภาพยุโรปยังคุยกันไม่จบเลยนะครับว่าเอ๊ะตกลงเงื่อนไขในการออกในรอบนี้จะเป็นอย่างไรและผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะมีในมุมไหนกันบ้างนะครับ <S 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 โดยท่านาของคุณแครโรลีนแฟร์เบิร์นซึ่งก็เป็นประธานสมา,านา์อุตสาหกรรมอังกฤษนั้นก็ออกมาสแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของสภาที่สร้างความหวังให้กับภาคธุรกิจนะครับ แต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะก็ไม่ขวนนิ่งนอนใจนะครับซึ่งบางฝ่ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการหาแผนสำรองเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากกรณี Brexit แบบ No Deal เลยนะครับเพราะฉะนั้นทางด้นานของคุณแคลรีนบอกว่าไม่ได้นะครับวางใจไม่ได้ต้องเตรียมการวางแผนสำรองไว้นะครับเพราะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่ารัฐบาลจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีบรอิสจอนสันประกาศชาัดเจนนะครับว่าจะหาเสียงสนับสนุนเพื่อจัดการเลือกตั้งในวันที่15ตุลาคมนี้สําหรับแผนสำรองของภาคธุรกิจนะครับท่านแคลรลีนนะครับซึ่งก็เป็นประธานของสมาพธ์อุตสาหการรมอังกฤษเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่านอกจากการเตรียมเงินสดเพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องแล้วเจ้าของธุรกิจส่วนหนึ่งควรจะต้องเตรียมเก็บสต็อกสินค้าให้มากเท่าที่จะคิดว่ามากเพียงพอซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องเสียเงินเสียเวลา แต่ก็เป็นการป้องกันความเสียหายแล้วก็รักษาความสมบรถในการแข่งขันของกิจการต่อไปได้ที่ผ่านมาครับภาคธุรกิจแล้วก็สมาพันธ์อุตสาหการรมอังกฤษย้ำชัดเลยแหะครับว่าการออกจากสภาพยุโรปเอาเป็นแบบถ้าหากว่ามีข้อตกลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการปกป้องเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานของอังกฤษ และไม่ว่าเจ้าของกิจการตลอดจนรัฐบาลจะเตรียมงบเพื่อที่จะแบกรับเรื่องของเบรกสิแบบไร้ข้อตกลงไว้มากเพียงใดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะชดเชยความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะช็อกของตลาดหลังจากที่มีการเบรกสิแบบ No นด a l นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นความวิตก,กังวลนะครับว่าขอให้คุยกันให้จบเถอะนะถ้าคุยกันไม่จบมันมีผลกระทบตามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ